นิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula for Wheels ทุกต้นเดือน Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588 Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงAutolithic Innovation for Smart Car โทร086-413-7172 อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินไปพร้อมคุณครับขอต้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยคำถามได้เลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้านะครับขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Lidl Tech และขอบคุณ Auto Lipstick ครับมาดูเรื่องราวของ Speed Rider เขาจัดทริปนะก็เลยนำมาโปรโมตนะครับเชิญชวนคุณผู้ชมที่มีมอเตอร์ไซค์ไปร่วมทริปกับเราได้ครับเที่ยวแบบชิลๆกินลมชมเลกับ Speed Rider ทริปพิเศษระดับ VIP ขี่รถเที่ยวกับเซเลบจากกรุงเทพถึงประจวบคีรีขันธ์กับกิจกรรมทำความดีและปาร์ตี้บนชายหาดพักผ่อนสุดชิลในรีสอร์ทหรูระดับ4ดาวสระว่ายน้ำซีวิวร่วมชิลกับเราได้ในวันที่1ถึง2เมษายน2560ไม่จำกัดรุ่นไม่จำกัดซีซีแต่จำกัดเพียง70คนเท่านั้นค่าสมัครเพียง 2,250 บาทพร้อมรับไปเลยหมวก Speed Rider Limited เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง25มีนาคม2560เท่านั้นรายได้ส่วนหนึ่งนำสมทบทุนซื้อเสื้อสะท้อนแสงให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสำหรับปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมดีๆที่ทาง Speed Rider จับนะครับครับก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้ร้อนรีสอร์ท4ดาวริมทะเลพร้อมอาหารทะเลปาร์ตี้ริมทะเลนะครับกินหรูอยู่สบายฮะครับรีบสมัครเข้ามานะครับรับจำนวนจำกัดเท่านั้นนะครับครับมาดูเขาบอกสนใจกระบะ4ประตูขับ4ระหว่างแชมป์กับอะไรฮะวีโก้แชมป์ระหว่างแชมป์กับมี SMS เล่นต่ออ๋อนี่อ๋อเอาง่ายพี่โก้แชมป์กับอีซูโตโยต้ากับอีซูนี่เราเป็นรถมือสองแน่แชมป์ไม่มีมือหนึ่งแล้วครับก็เปรียบเทียบด้วยครับถ้าเป็นผมนะถ้าจริงๆแล้วออนิวเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คาบกันออนิวปัจจุบันเนี่ยยังคงเป็นบอดี้ปัจจุบันอยู่ถึงแม้จะผ่านการไมเนอร์เชนแล้วแต่วีโก้เนี่ยมันเป็นโมเดลที่เปลี่ยนไปแล้วเป็นรีโวแล้วคือตัวบอดี้เนี่ยตกรุ่นไปแล้วตกรุ่นไปแล้วถ้าพูดง่ายๆอย่างที่ผมบอกเลยก็คือถ้าซื้อรถแล้วมองว่าโมเดลยังไปได้ต่อเนี่ยดีออนนิวดีแม็กเนี่ยดูดีกว่าดูแล้วยังไม่เชยยังไม่เชยบอดี้มันยังเหมือนรุ่นใหม่อยู่ใช่ใช่ถึงแม้จะมีเครื่องเล็กมา 1.9 แต่ก็ไม่ใช่มันอยู่ข้างในไม่เห็นดูภายนอกมันยังไม่เชยอ่ะยังไม่ตกรุ่นใช่ใช่แต่ว่าแชมป์เนี่ยมันเห็นชัดเจนเลยวีโก้เนี่ยมันปุ๊บมันหน้าตามันคนละเรื่องกับรีโวเลยแต่ถ้าเทียบการใช้งานในระบบ 4x4 แล้วเนี่ยโตโยต้าเหนือกว่าอีซูโดยเฉพาะตัวแชมป์ที่เป็นรุ่นสุดท้ายเนี่ยมันค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ระบบขับ4เครื่อง 3,000 เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างสมบูรณ์แบบแล้วครับนะครับถ้าอีซูมาเนี่ยถึงแม้จะขับบนถนนทางเรียบได้โอเคแต่เวลาถ้าเจอทางออฟโรดปุ๊บเสร็จโตโยต้าเลยนะฮะเอสเวสนี่น่าสนใจเขาบอกเวลาเทอร์โบเริ่มทำงานแล้วมันจะหยุดตัดเมื่อไหร่หรือว่าเทอร์โบเริ่มบูสต์เนี่ยเอาง่ายๆแล้วมันไปสุดที่เมื่อไหร่ยังไงดีเทอร์โบเริ่มบูสต์ก็คือเทอร์โบเริ่มสร้างแรงดันเสริมได้ครับหรือว่าเป็นเลยคือผ่านช่วงเซิร์ชไปแล้วในการหาในการเริ่มอัดอากาศได้ที่เหนือแรงดันบรรยากาศ
นะครับและนั่นคือเริ่มทำงานนะครับสังเกตง่ายๆเลยก็คือถ้าเป็นรถที่มีเทอร์โบโครงหลังเล็กๆเนี่ยต้นจะมาไวคือตอบสนองเร็วแล้วก็ถ้าเป็นเทอร์โบที่เป็นเทอร์โบใหญ่หน่อยนะครับเทอร์โบใหญ่ๆแรงๆหน่อยก็อาจจะตอบสนองช้าหน่อยในช่วงต้นก็มีการแก้ไขโดยการใช้เทอร์โบแปรผันทำให้ช่วงต้นมาเร็วขึ้นแล้วก็ยืดรอบปลายให้กว้างขึ้นแต่ถามว่าจะหยุดทำงานเมื่อไหร่จริงๆแล้วไม่ได้หยุดทำงานเพียงแต่จะลดความเร็วของรอบของการหมุนนะครับหรือจริงๆแล้วมันคือการลดแรงดันบูสต์ไม่ให้มันสูงเกินไปโดยการใช้เวทเกจก็คือขายทิ้งไว้เทอร์โบมันทำงานตลอดใช่ไอเสียเนี่ยมันจะมีปริมาณเนี่ยตามความเร็วรอบหรือตามปริมาณของการเผาไหม้ยิ่งรอบสูงเหยียบคันเร่งเยอะน้ำมันจ่ายเยอะเกิดการเผาไหม้เยอะก็จะมีแรงปั่นเทอร์ไบมากแรงแล้วก็เร็วขึ้นมากแต่ถ้าสมมติเราไม่ควบคุมแรงตัวนี้ทำให้แรงบูสต์มันเกินเครื่องยนต์เสียหายได้ก็รับไม่ได้เทอร์โบเองก็มีปัญหาเทอร์โบก็มีปัญหาเขาต้องมีการควบคุมไม่ให้แรงดันบูสต์มันเกินแล้วจะทำไงก็คือควบคุมแรงดันไอเสียไม่ให้มันผ่านเทอร์ไบทั้งหมดมันต้องมีการบายพาสหรือช่องทางที่อ้อมนะครับแล้วก็หนีออกไปจากระบบปกติให้มันคลายทิ้งออกไปให้มันคลายทิ้งออกไปมันก็เป็นตั้งแต่เวสเกตกระป๋องคือเวสเกตโรงงานที่ติดมาเทอร์โบปกตินะฮะเทอร์โบทั่วไปแล้วก็มีเวสเกตแยกที่มันคลายไอเสียออกก็คือเทอร์โบทำงานด้วยไอเสียเข้ามาปั่นใบนะครับเพราะนั้นก็จะมีแยกไปอีกอย่างเมื่อกี้มีเทอร์โบธรรมดากับเทอร์โบแปรผันที่มันขยายตัวครีบที่โค้งได้ใช้งานรอบสูงรอบต่ำแล้วก็มีเทอร์โบที่เป็นทวินเทอร์โบเป็น sequential turbo นะครับยิ่งรถปัจจุบันนี้เป็น twin turbo เยอะก็ใช้หลักการคล้ายๆกันเนี่ยเป็น sequential turbo ก็คือลูกเล็กทำงานในรอบต้นลูกใหญ่ทำงานรอบปลายนั่นเองก็คือมันก็ทำงานตลอดนี่แหละแต่ว่าไอ้ sequential ก็คือปล่อยให้ลูกเล็กทำงานก่อนแล้วก็เอาไอเสียที่เพิ่มเติมทั้งหมดไปทำงานไปปั่นลูกใหญ่ให้ทำงานต่อในรอบสูงหลักการสำคัญเลยก็คือจะเทอร์โบเครื่องยนต์ยุคใหม่ที่เป็นเครื่องเป็นเทอร์โบเนี่ยจะต้องทำงานให้เทอร์โบเนี่ยมันบูสต์ไวนะครับแล้วก็ควบคุมแรงบูสต์ให้อยู่ในสภาพที่สมดุลและคงที่แล้วก็สร้างแรงบิดได้ตั้งแต่รอบต้นรอบกลางแล้วก็รอบปลายนะครับแล้วที่พี่เอ็กบอกเลยสำคัญเลยนะฮะคือที่เขาควบคุมไว้ตัวเวสเกตพวกนี้มันจะต้องควบคุมไม่ให้บูสต์เกินคือถ้ามันเกินกว่าที่เครื่องรับไหวเนี่ยเครื่องยนต์เสียหายรวมไปทั้งเทอร์โบก็เสียหายด้วยรอบสูงเกินครับนะครับบนหน้าจอนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกต้องเจียจานหรือเปล่าครับมันเป็นทุกครั้งเลยนอกจากว่าดูว่าจานมันมีปัญหาจานเป็นรอยจานสึกแล้วจริงๆเจียมากๆจานบางๆก็ใช้งานไม่ได้นี่โดยปกติอะเขาไม่เจียกันจนกว่าจานเบรกจะมีปัญหาถึงจะเจียกันเพราะมันมีค่าที่เราบอกความสึกคือมันมีค่ากำหนดอยู่ว่ากี่มิลคือถ้าบางกว่านี้ใช้ธรรมดาโดยไม่เจียเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์ที่มันจะบางเกินกำหนดเพราะนั้นคือถ้าไม่จำเป็นจริงๆเขาไม่เจียไม่ใช่ว่าต้องเปลี่ยนผ้าเบรกเราต้องเจียทุกครั้งแต่ว่าร้านเนี่ยจะบังคับเราเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วก็ยุให้เราเจียจานเพราะนั้นเราต้องสังเกตนึงว่าตัวจานเป็นยังไงจะมือรูปดูหรือสังเกตด้วยตาเปล่าถ้ามันไม่เป็นไรก็บอกมันต้องเจียเพราะทำไมเขาถึงเจียรู้ไหมเพราะเขาได้ตังค์เพิ่มนะเขาซื้อเครื่องเจียมาแล้วเขาก็เลยจะดันทุกคนให้ยุให้เจียจานกันหมดนี่ถ้าเกิดไปเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วเจียจานทุกครั้งเนี่ยมันก็จะประมาณ 2-3 ไม่เกิน3รอบก็จานเบรกก็เขาเรียกว่าบางเกินค่าที่กำหนดแหละทีนี้เดือดร้อนต้องไปเปลี่ยนจานอีกอันนี้เปลี่ยนหลายตังค์เลยอย่างหลายคนถามว่าทำไมต้องเจียจริงแล้วในการใช้งานเบรกเนี่ยมันเกิดการสึกหรอแน่นอนผ้าเบรกเราเปลี่ยนใหม่หน้าผ้าเบรกเรียบแต่ตัวจานเนี่ยถึงแม้เรารูปแล้วมันจะเรียบแต่มันก็จะมีคลื่นอยู่หรือแม้จะมันอาจจะไม่ได้เป็นคลื่นในลักษณะของแนวขวางนะแต่แนวตามยาวรอบวงเนี่ยบางทีมันเป็นจ้ำนะเวลาที่เราใช้งานถามว่าคนเจียไหมถ้าสมมติเราก่อนเราเปลี่ยนเนี่ยเราเบรกปกติไม่มีเสียงแล้วก็ไม่สู้เท้าไม่สั่นไม่สะท้านอาจจะไม่ต้องเจียก็ได้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าไม่เจียมันมีโอกาสดังนะครับแต่ถ้าเจียแล้วมันก็สบายใจแต่มันมีช่วงที่เขาเรียกอะไรเบดดิ้งอินช่วงแรกที่ใส่ผ้าเบรกไปเดี๋ยวผ้าเบรกเนี่ยมันนิ่มกว่าจานเบรกอยู่แล้วผ้าเบรกมันจะสึกเข้าไปตามรูปจนเข้ากับจานเองอ่ะเขาจะคือไม่อยากให้เจียบ่อยๆไงใช่คือว่าร้านทุกวันนี้บังคับจริงๆนะทุกร้านเลยเปลี่ยนผ้าเบรกก็จะบอกเจียจานไหมคนไม่รู้ก็ให้เจียตลอดเลยใช่คือการเจียเนี่ยนอกจากจะทำให้มันเรียบแล้วมันยังมีผลดีอยู่อย่างนึงคือการเจียเนี่ยเขาไม่ได้เจียให้เรียบให้เงานะผ้าเบรกเวลาที่มันถูกับจานมากๆเนี่ยจานเบรกจะเงาเป็นมันแล้วมันจะลื่นการเจียเนี่ยทำให้มันเรียบส่วนหนึ่งแล้วทำให้ผิวหน้าสัมผัสเนี่ยมันเกิดความหยาบนะครับแล้วเกิดความแรงเสียดทานสูงทำให้เกิดเบรกปุ๊บเนี่ยมันเกิดแรงเสียดทานมากนะครับถ้าสมมติว่าบางคันไปเห็นเนี่ยผ่านการใช้งานมานานๆปุ๊บเราไปรูปเนี่ยลื่นเหมือนกระจกเลยนะครับอันนั้นเบรกไม่ดีนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ถ้ายังไม่เปิดมีวันหมดเยอะมีนะครับจริงมันระบุไว้เลยนะครับถึงจะเปิดไม่เปิดเนี่ยก็มีบูดเสียหายเหมือนกันหมดอายุเหมือนกันไลท์ไทม์หรือไลท์เชลอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับมันขึ้นอยู่กับประเภทของน้ำมันใช่มันก็น้ำมันมีแบ่งเลยทั้ง
ป็นซินเทติกเป็นน้ำมันธรรมดานะครับใช่ๆคือมันมีแต่ละเกรดนี่ก็มีข้อดีข้อเสียเกรดน้ำมันที่เป็นสังเคราะห์เนี่ยมีสารเคมีเข้าไปเกี่ยวข้องเยอะเนี่ยก็อายุการใช้งานมันก็จะสั้นกว่าน้ำมันที่เป็นน้ำมันเพียวๆเพราะนั้นก็จะมีระบุไว้ที่กระป๋องอ่ะมีหมดนะฮะวันหมดอายุต้องสังเกตดูนิดนึงครับโดยเฉพาะเปิดแล้วเนี่ยยิ่งหมดเร็วกว่าอีกแล้วที่ดูถ้าเกิดเปิดแล้วอีกเรื่องนะเพราะว่ามีอะไรไหมบางคนเติมน้ำมันอย่างรถคันนี้มันใช้น้ำมันแค่4 ลิตรครึ่งซื้อแกลลอน5 ลิตรมาเหลือครึ่งลิตรเหลือครึ่งลิตรเก็บไว้เป็นชาติเลยโอยแล้วก็คิดว่าจะเอามาเติมใหม่ไม่ได้นะพอเปิดปุ๊บเนี่ยเอาซีลออกปุ๊บเนี่ยมันมีความชื้นมีอะไรลงไปสะสมไม่ควรเอามาใช้แล้วถ้าแบบระยะเวลาสั้นๆอาจจะเปิดแล้วอีกสักเดือน2เดือน3เดือนผมให้อ่ะเก็บดีๆนะ3เดือนอยู่หลังรถอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะ3เดือนน้ำมันมันพร่องไปเอามาเติมได้ถ้ามันไม่จําเป็นก็อย่าไปใช้เอาน้ำมันใหม่ดีกว่าโดยเฉพาะน้ำมันเบรกนะครับมันจะไวต่อการดูดซับความชื้นนะครับอันนี้น้ำมันเบรกนี่ห้ามเด็ดขาดสังเกตว่าน้ำมันเบรกจะแตกต่างจากทั่วไปถ้าเป็นของดีๆนะตัวฝานี่มันจะซีลแบบปิดสนิทเลยแต่เป็นน้ำมันเบรกยี่ห้อพวกทั่วไปมาตรฐานที่เป็นซีลเหมือนน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้แล้วใช้ให้หมดเลยเขาไม่เก็บไว้กันบนหน้าจอนะครับนิสสันเซเลน่าครับตัว 2.0 บวก LPG ปี06เกียร์ออโต้ราคาประมาณ5กว่าโอเคน่าเล่นไหมครับเซเลน่านี่มันเป็นตัวปิดงกว่ะถ้าปีนี้นี่ปีอะไรเมื่อกี้เซเลน่าจะเป็นรถ MPV นะครับอ๋อเป็น MPV ใช่ไหมใช่ครับถ้าปี08เป็นโฉมที่ดูทันสมัยแล้วนะครับแต่บ้านเราไม่เห็นนะต้องเป็นรถนำเข้าซึ่งไม่เยอะเป็นรถนี่ด้วยจุดประกอบซะเยอะเซเลน่านึกออกแล้วนึกออกแล้วนิสสันเซเลน่ารถตู้รถตู้มันจะมาตอนนั้นพร้อมกับไอEstima แต่ว่าเป็น Estima โฉมแรกอ่ะมันเป็น Lucida หรือก็ก่อนจะมาเป็น Estima แล้วก็ Nissan ก็มีตัว Serena เนี่ยสยาม Nissan Motor เคยทำอยู่รุ่นนึงมันน่ะรถมันจะคันเล็กๆหน่อยไม่เล็กอ่ะ7ที่นั่งแต่ว่ารูปทรงมันจะเล็กๆเพียวๆเป็นมินิ MPV ไปเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาเบรกสุดท้ายครับไปพร้อม